แล้วครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปก็นานอยู่เหมือนกันครับสำหรับวันนี้เราก็มาต่อกันกับน้องไม้นะน้องไม้หรือไม้ดะของโอตะหลายๆคนนะครับก็สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าทำไมถึงเรียกว่าไม้ดะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยสงสัยนะเมื่อสักพักมาแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าไมเอดะก็พอเดาได้แล้วครับว่าแบบน้องคงจะหน้าเหมือนบ้างแต่ตอนได้ยินเพื่อนเรียกครั้งแรกนี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะเหมือนอะไรขนาดนั้นหวะแล้วก็พอไปหารูปน้องไมมาดูนี่แม่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเกินว่ะเหมือนมากๆคือณปัจจุบันเนี่ยเจ๊ไมเอดะเขาก็ล่อเข้าไป25นะครับหน้าตรงหน้าตานี่ก็โตขึ้นตามวัยก็อาจจะไม่ได้เหมือนสักเท่าไหร่แต่ว่าใครนะครับที่ติดตาม AKB เนี่ยตั้งแต่สมัยที่เจ๊ก็ยังไม่จบการศึกษาจากวงเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เปิดคลิปเก่าๆนะครับของ AKB สมัยที่เจ๊แกยังไม่จบมาดูเนี่ยก็จะรู้อ่ะครับว่าน้องไมค์กับเจ๊แกเนี่ยหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันเหลือเกินนะฮะซึ่งผมก็หารูปมานะครับเอาครับไปดูกันเลยครับก็เรียกได้ว่าดูจากรูปนะครับถ้าบอกว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันคานตามกันออกมาจากตูดแม่เนี่ยผมก็เชื่อนะฮะเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเหมือนเดิมครับเลื่อนเมาส์ของเพื่อนๆเนี่ยไปคลิกที่โลโก้ช่องของผมที่อยู่ด้านขวาล่างเพื่อเป็นการติดตามช่องของผมแล้วก็เป็นการติดตามคลิปใหม่ๆนะครับต่อจากนี้ด้วยเอาละครับถ้าใครกด Subscribe เรียบร้อยแล้วก็ไปชมกันเลยครับกับMy BNK 48
เช่นเคยครับก่อนที่จะจากกันไปใครที่ชื่นชอบวิดีโอผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอื่นๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ